5เกมสยองขวัญเกมเมอร์รอวันหวนคืนแถมอีกเกมก็ยังตาตึงใจแอดอยู่เลยเอ้ยผิดมูดเดี๋ยวไซเรนถ้าพูดถึงความน่ากลัวหลอนสยองขวัญในวงการเกมเกมจากสัญชาติญี่ปุ่นก็จัดว่าเป็นหนึ่งตัวเต็งทีมพัฒนาเกมที่รังสรรค์เหล่าทูตผีปีศาจได้ออกมาชวนหน้าคนหัวลุกมีเอกลักษณ์ไม่แพ้ชาติไหนที่เมื่อผสมเข้ากับบรรยากาศชวนไม่ไว้วางใจระบบการเล่นที่ท้าทายกึ่งการเอาชีวิตรอดและเนื้อเรื่องที่ทำออกมาได้น่าติดตามเข้าถึงวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศเอเชียไซเรนที่เปิดตัวครั้งแรกบนเครื่องเล่น PlayStation 2ก็ถือว่าเป็นเกมซีรีส์หนึ่งที่มีครบทุกองค์ประกอบความหลอนที่กล่าวมาตัวเกมจะเริ่มต้นเรื่องราวที่หมู่บ้านชนบทห่างไกลตัวเมืองของประเทศญี่ปุ่นแห่งหนึ่งที่อยู่ดีๆชาวบ้านก็เกิดอาการคุ้มคลั่งราวกับสัตว์ประหลาดที่เหมือนหลุดมาจากนรกอันเป็นผลจากพิธีกรรมลึกลับบางอย่างซึ่งความน่ากลัวของเกมนี้คือศัตรูที่คอยไล่ล่าเรามันยังคงมีความรู้สึกสำนึกคิดแบบคนอยู่ส่วนในด้านระบบการเล่นตัวเกมได้นำเสนอฟีเจอร์ที่เป็นทั้งตัวช่วยให้กับเราและได้รับประสบการณ์ความหลอนมากยิ่งขึ้นนั่นคือการที่เราสามารถมองแทนสายตาของศัตรูในเกมได้และยิ่งในภาคไซเรนบัตเคิร์สที่สานต่อมายังเครื่องเล่น PlayStation 3ตัวเกมก็ยิ่งให้ความรู้สึกชวนขนผวามากขึ้นผ่านเทคโนโลยีกราฟิกที่นำเสนอความวังเวงของบรรยากาศอึมครึมและแน่นอนศัตรูได้ถึงกลิ่นมากกว่าเดิมซึ่งความสนุกและดีงามนี้ได้ส่งผลทำให้ตัวเกมถูกบันทึกให้เป็น1ใน 1,001 เกมที่สมควรได้เล่นก่อนตายที่จนถึงตอนนี้แฟนๆหลายคนก็ยังรอคอยภาคใหม่ของซีรีส์นี้กันอยู่แต่ก็ยังไร้เสียงตอบรับจากโซนี่ที่จะเอาเกมนี้มาปัดฝุ่นแต่ถ้าหากมาจริงๆเมื่อไหร่เชื่อเลยนะครับว่าขุมพลังของคอนโซล Next Gen อย่าง PlayStation 5จะทำให้ผู้เล่นได้สัมผัสถึงประสบการณ์ความสยองที่น่ากลัวและสมจริงเป็นทวีคูณได้อย่างแน่นอนClock Tower นี่คือเกมที่เคยถูกพูดถึงในแง่เนื้อหาที่โหดเกินไปเพราะเป็นผู้ริเริ่มระบบการเล่นของเกมที่ได้เพียงแค่หนีและซ่อนตัวไร้ทางต่อกรกับศัตรูในเกมพร้อมด้วยระบบแพนิคที่หากตัวละครกลัวลนลานจนถึงขีดสุดเราจะไม่สามารถใช้คำสั่งใดๆกับตัวละครเราได้พร้อมกับทำสิ่งที่ตัวละครในหนังสยองขวัญชอบทำคือการวิ่งหนีหกล้มที่บ่อยมากขึ้นเปิดโอกาสให้ศัตรูเข้ามาปิดชีวิตของเราได้อย่างง่ายดายเรียกได้ว่านี่คือเกมสยองขวัญสั่นประสาทอย่างแท้จริงแต่อยู่มาวันหนึ่งแคปคอมก็ได้ซื้อเกมซีรีส์นี้มาเป็นของตนเองและได้เปลี่ยนรูปแบบการเล่นใหม่ให้ผู้เล่นสามารถตอบโต้ศัตรูกลับได้แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้แฟนเกมโอสคูต่างพากันสาบส่งทำให้ยอดขายไม่เข้าเป้าจนทางแคปคอมต้องผนึกซีรีส์นี้ไว้ที่ก็ยังคงไร้วี่แววจะตัดเชือกรัดบรรจุภัณฑ์ออกมาในเร็ววันHaunting Ground เกมที่ต่อเนื่องจากเหตุการณ์ที่ Capcom ผนึก Clock Tower เอาไว้ซึ่งแทนที่จะออกภาคใหม่ออกมาให้แฟนๆได้ชื่นใจพวกเขากับริเริ่มซีรีส์เกมใหม่ขึ้นมาในชื่อ Haunting Ground ซึ่งตัวเกมได้อ้างอิงรากฐานมาจาก Clock Tower ฉบับดั้งเดิมมาพัฒนาไม่ว่าจะเป็นตัวเอกที่ไม่สามารถต่อกรกับฆาตกรที่ตามล่าได้แถมยังเอาระบบแพนิคกลับมาใช้แต่ระบบที่ใส่เข้ามาแล้วทำให้ตัวเกมน่าสนใจคือน้องหมาฮิวอี้ที่จะคอยช่วยสนับสนุนและช่วยเหลือตัวละครของเราซึ่งหากเราทำให้มันไว้ใจเรามากเท่าไหร่เราก็จะสามารถสั่งการฮิวอี้ได้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการช่วยกัดศัตรูเพื่อชะลอการเคลื่อนไหวหรือแม้แต่การช่วยหาไอเทมภายในฉากจริงๆแล้วโดยรวมตัวเกมค่อนข้างสนุกนะครับแต่ยอดขายเนี่ยไม่ค่อยปังตามที่แคปคอมคาดหวังเอาไว้แถมในช่วงเวลาที่ตัวเกมออกยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าดีไซน์ของตัวละครเอกและระบบการเล่นของเกมส่อไปในทางส่งเสริมให้เพศหญิงเป็นเครื่องมือระบายทางเพศซึ่งเมื่อรวมจากทั้ง2ข้อครหาก็ได้ส่งผลให้ Haunting Ground ถูกดองยาวๆทิ้งให้จมทะเลเคียงคู่กับ Clock Tower Alan Wake ถ้ามีการจัดอันดับเกมยอดเยี่ยมที่ไร้ภาคต่อ Alan Wakeคงจะได้ติดอันดับต้นๆอย่างแน่นอนเพราะตั้งแต่ที่เกมสยองขวัญสุดมันและท้าทายนี้วางจำหน่ายทุกสำนักเกมต่างก็ชื่นชมในความสนุกและตื่นเต้นทั้งระบบเกมเนื้อเรื่องและกราฟิกที่สามารถสู้เกมรุ่นพี่ที่ตายสนิทไปแล้วอย่าง Silent Hill ได้แต่เมื่อเกมวางจำหน่ายพร้อมกับ DLC เนื้อเรื่องเสริมจบลงก็ไม่มีวี่แววว่าทางค่ายจะทำภาค2ออกมาซึ่งข่าววงในก็มีออกมามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวการพัฒนาเกมไปแล้วแต่ตัวเกมถูกยกเลิกรวมไปถึงการเปลี่ยนทีมพัฒนาและอีกหลายข่าวลือที่มีอย่างต่อเนื่อง
ที่จนถึงตอนนี้ซีรีส์ Alan Wake ก็ยังไม่มีวี่แววภาคต่อออกมา Oh no Silent Hill ปิดท้ายกับตัวพ่อของวงการเกมสยองขวัญที่นำเสนอเอกลักษณ์ต่างๆได้อย่างที่ไม่มีเกมไหนเหมือนทั้งบรรยากาศของเมืองร้างที่ปกคลุมไปด้วยหมอกหนาบดบังวิสัยทัศน์โลกอีกจักรวาลที่มาควบคู่กับเหล่าอสูรกายอัปลักษณ์ชวนสยองเสมือนผู้เล่นอยู่ในนรกบนดินโดยหลังจากเกมในชื่อ PT ออกมาที่กระตุ้นหัวใจแฟนๆให้เริ่มมีลุ้นกันว่า Silent Hill จะกลับมาอีกครั้งหรือไม่แต่จนแล้วจนรอดการกระตุ้นหัวใจนี้ก็ปลุกผี Silent Hill ไม่ขึ้นจนสุดท้ายเราก็ได้เห็นเกมภาคใหม่ของซีรีส์นี้ติลงตู้ปาจิงโกแต่จนล่าสุดนี้ก็มีข่าวหลุดออกมาว่าทางฮิเดโอะโคจิมะจะมาทำเกมนี้อีกครั้งกับข่าวลือในชื่อเกมปลอมว่า Abandon พร้อมกับความมโนคิดไปไกลของแฟนๆที่คิดว่าทางค่าย Blue Box Game Studios คือการสับขาหลอกของโคจิมะมาเพื่อหลอกแฟนๆเกี่ยวกับการสร้างเกมนี้เพราะการกระทำแบบนี้ของโคจิมะเคยเกิดขึ้นมาแล้วในตอนเกม Metal Gear Solid 2จนล่าสุดข่าวก็ออกมายืนยันแล้วว่าไม่ใช่แต่แฟนๆก็ยังไม่ยอมแพ้เพราะล่าสุดมีแฟนๆต่างมโนไปอีกว่ายังจะมโนกันไม่พออีกเหรอมาอันนี้แถมให้ Parasite Eve อีกหนึ่งเกมที่ผสมระหว่างความสยองขวัญและเกม RPG ได้อย่างลงตัวที่เปิดเรื่องราวมาด้วยปริศนาที่จู่ๆคนที่อยู่ในงานคอนเสิร์ตกระติดไฟหลังจากที่หญิงสาวคนหนึ่งออกมาร้องเพลงจนบานปลายเป็นการกลายพันธุ์ของปีศาจตัวเกมเนี่ยถูกสร้างออกมา3ภาคนะครับโดยภาคแรกเนี่ยจะเป็นเกมภาษาที่ต้องเลือกคำสั่งสวมใส่อาวุธชุดเกราะที่หลายคนในยุคนั้นคุ้นเคยแต่พอมาภาค2ตัวเกมก็มาเปลี่ยนเป็นเกมแอคชั่นสยองขวัญคล้ายๆกับ Resident Evil ที่เปลี่ยนตัวระบบแนวทางของเกมไปอย่างสิ้นเชิงแต่ยังคงใช้เนื้อเรื่องต่อจากภาคก่อนจนมาภาคที่3ที่ตัวเกมเนี่ยก็เปลี่ยนอีกครั้งมาเป็นแนวแอคชั่นที่ยังแอบมีความสยองขวัญเล็กๆอยู่แต่สิ่งที่แฟนๆจดจำซีรีส์นี้ไม่รู้ลืมก็คือฉากอาบน้ำในตำนานที่ขาดไปไม่ได้และเราก็หวังว่าถ้ามีภาคที่4หรือมีการรีบูทเกมขึ้นมาใหม่ก็อย่าลืมใส่ฉากไม่ใช่ได้โปรดเอาเกมสยองขวัญจากทาง Square Enix นี้กลับมาด้วยเถอะ